สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่24เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับใครที่สนใจในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID หรือว่าสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for you ครับกับโปรโมชั่นใหม่ครับทุกท่านใครที่สนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวเศรษฐกิจในสหรัฐกันก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วเพจ Bank of Thailand นะครับมีการลงข่าวเกี่ยวกับสัญญาณไม่ดีบริษัทยักษ์ใหญ่แหกกักตุนเงินสดคาดโควิดกระทบระยะยาวสำนักข่าว CNN นะครับมีการรายงานว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกรวมถึง Apple และ Google กำลังครอบครองเงินสดจำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่าบริษัทต่างๆเริ่มวิตกกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกข้อมูลจาก S&P Global Ratings นะครับชี้ว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินและธนาคารหรือว่า Non-Financial มีเงินสดเป็นประวัติการอยู่ที่ 6.85 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในงบดุลณไตรมาสที่2 Gareth Williams หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ S&P Global Ratings นะครับยังคาดการว่าตัวเลขดังกล่าวนี้จะสูงขึ้นแต่ระดับ 7.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นปีนี้โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple, Google, Microsoft และ Alphabet มีเงินสดรวมกันถึง 460,000 ล้านเหรียญสหรัฐในงบดุลขณะที่บริษัท Amazon นะครับมีเงินสดเกือบ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐและ Facebook อยู่ที่กว่า64,000 ล้านเหรียญสหรัฐไม่เพียงแต่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับที่กำลังกักตุนเงินสดแต่ยังรวมถึงบริษัท Berkshire Hathaway บริษัทกลุ่มโฮลดิ้งข้ามชาติของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งมีเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลเช่นกันจากการที่บริษัทพยายามหาช่องทางในการลงทุนโดยในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนบริษัทมีเงินสดอยู่ที่ 144,100 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 138,300 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว CNN นะครับยังมีการระบุว่าบรรดาบริษัทต่างๆยังใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อกู้ยืมมากขึ้นซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเงินสดของพวกเขาโดยสาเหตุที่บริษัทเหล่านี้กำลังกักตุนเงินสดสำรองเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับตลาดแล้วก็โควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับนักลงทุนแต่ต้องบอกก่อนนะว่าข่าวตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้กระทบกับตลาดอะไรมากมายเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของตัวดัชนี Wall Street ในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับเขาก็สามารถที่จะปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันได้ทั้ง3ตัวเลยโดยสาเหตุหลักๆเดี๋ยวมันเกิดจากข่าวเกี่ยวกับวัคซีนของโควิด-19 ด้วยนะครับมีการรายงานเข้ามาครับทุกท่านว่าวัคซีนของบริษัทนะครับ Pfizer และ BioNTech นะครับจะกลายเป็นวัคซีนยี่ห้อแรกเลยที่ FDA หรืออย.ของสหรัฐเนี่ยอนุมัติให้ใช้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปได้อย่างเต็มรูปแบบจากเดิมที่เคยอนุมัติให้ใช้เพียงแค่การฉุกเฉินเท่านั้นนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนหน้านี้เดือนพฤษภาคมจะอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้กับประชาชนอายุ12ปีขึ้นไปตอนนี้ชาวอเมริกันนะครับที่ได้รับวัคซีนครบโดสมีมากกว่า170ล้านคนและส่วนใหญ่หรือกว่า92ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนจากไฟเซอร์ทางการสหรัฐมองว่าการอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์แบบเต็มรูปแบบนี้จะช่วยให้ประชาชนที่ยังคลางแคลงใจขออภัยครับคลางแคลงใจพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆที่สามารถนำวัคซีนไปฉีดให้นักศึกษาและพนักงานเพื่อเปิดดำเนินการอีกครั้งวัคซีนไฟเซอร์ได้ขอให้ FDA พิจารณาอนุมัติเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคมขณะที่วัคซีนโมเดอร์นาเองก็ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติเต็มรูปแบบสำหรับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันการอนุมัติใช้วัคซีนไฟเซอร์แบบเต็มรูปแบบยังมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐประกาศแผนฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือว่าเข็มกระตุ้น
ให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็คือข่าวความคืบหน้านะครับที่สำนักข่าว TNN World มีการรายงานเอาไว้แล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ตลาดได้มีการฟื้นตัวนอกจากนี้นะครับนอกจากดัชนีในตลาด Wall Street แล้วยังรวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยรับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศจีนครับทุกท่านเรามาอัปเดตกันเมื่อวานนี้จริงๆผมได้รายงานข่าวนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันหน่วยงานสาธารณสุขของจีนเผยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนแล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยส่งสัญญาณว่าการระบาดในขณะนี้อาจจะคลี่คลายในเร็วๆการระบาดระลอกล่าสุดของจีนเกิดจากการติดเชื้อที่พบครั้งแรกในคนที่ทำงานกลุ่มเล็กๆที่ท่าอากาศยานเมืองหนานจิงทางตะวันออกของประเทศจีนเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นพบผู้ติดเชื้อนะครับที่ยืนยันแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองหนานจิงและหยางโจวในมณฑลเจียงซูใกล้นครเซี่ยงไฮ้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดรวมทั้งการตรวจหาเชื้อกับประชาชนหลายล้านคนเพื่อหาและแยกตัวผู้ที่เป็นพาหะและให้การรักษาผู้ติดเชื้อจนยอดผู้ติดเชื้อใหม่นั้นลดลงจากที่สูงสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเหลือตัวเลขหลักเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางการจีนก็มีการรายงานแล้วว่าไม่ได้พบผู้ติดเชื้อเลยนะครับตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยจีนมียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 94,600 คนเสียชีวิตสะสมคงที่ 4,636 คนโดยจีนเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เลยนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ